ไปดูความคืบหน้าสำหรับเงิน 10,000 บาทล็อตแรกนะครับซึ่งได้จ่ายไปแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าภูมิอโรจนสกุลก็เปิดเผยครับว่าตอนนี้ใช้จ่ายคึกคักนะครับมีส่วนอย่างมากในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขณะนี้ในขณะที่แนวความคิดกระตุ้นล็อตที่2ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือว่า low season นั้นถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจยังคงต้องพูดคุยกันในครม.เพื่อพิจารณาต่อไปครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยว่าการโอนเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ 10,000 บาทตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง30กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้กระทรวงการคลังนั้นอยู่ระหว่างประมวลผลของโครงการยังไม่ได้มีการนำเรียนเรื่องรายงานครม.ครับอย่างไรก็ตามถือว่ากระแสตอบรับนั้นดีมากลองมองดูก็รู้นะครับว่ามีประชาชนมาถอนเงินจากตู้ ATM ต่อคิวกันยาวเหยียดในมิติของการจับจ่ายใช้สอยนั้นตลาดในชุมชนจะมีความคึกคักขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับหากเราจะพิจารณาความต่อเนื่องโดยรวดเร็วการเดินหน้าเงินดิจิทัลระยะที่2นั้นต้องเร่งดำเนินการหรือไม่ในกรณีนี้ท่านเผ่าภูมิได้กล่าวว่าต้องดูระยะเวลาการทิ้งช่วงเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยในกรณีที่นายกไปซื้อของกับนายขอเงินนั้นไม่ได้หมดไปที่นายขอเท่านั้นก็อาจจะต้องไปจับจ่ายใช้สอยต่อไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆและต้องใช้เวลาเราไม่อยากให้เกิดความทับซ้อนในช่วงระยะเวลาเดียวกันในกรณีเสนอให้ดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัลระยะที่2ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือว่า low season ก็ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับหากมีเม็ดเงินไปกระตุ้นช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีและหากมีเม็ดเงินไหลเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจช่วง high season คนนั้นจะเอาไปทดแทนการใช้จ่ายเดิมสำหรับการเดินหน้าระยะที่2นั้นก็ต้องเว้นช่วงพอสมควรเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดการเดินหน้าระยะที่2นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานโดยทุกฝ่ายกำลังเร่งรัดการประชุมแต่ขอเรียนว่ากรรมการบางส่วนนั้นมีหน้าที่ดูแลอุทกภัยซึ่งขณะนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ